ละก็อยู่ผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้อยู่กับเกม Ultimate Admiral Death Note นะครับนะกับโหมด Custom อีกเช่นเคยนะครับนะก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากแล้วก็นะผมติดอารมณ์ค้างนะโอเคนะวันนี้ก็จะมาเล่นในฝั่งของเยอรมันนะครับนะขอลดระยะนิดนึงนะครับนะมันไกลไป 3,000 ก็พอโอเคนะซึ่งอันนี้ฟีเจอร์เขาเจ๋งมากเลยครับนี่เวลาเราปรับพีปสเนี่ยธงจะเปลี่ยนนะครับนะนี่จากเยอรมันเอ็มพายเนี่ยเยอรมันเอ็มพายก็เป็นเยอรมันดีนะครับนะเอาจริงมาควรเป็นสหรัฐไวมาร์ป่ะช่วงปีนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเยอรมันไลท์อย่างที่เห็นนี้นะครับนะซึ่งก็ใส่ใจรายละเอียดดีนะครับนะตอนนี้ผมจะได้ในปี39นะครับนะเตียอังกฤษนี่แหละนะครูปรับตลอดการนะมาดูที่ดีไซน์ชิปดีกว่านะครับนะโอเคนะขอบอกสเปคคร่าวๆเลยดีกว่านะครับนะนี่คือผมต่อไว้ละนะก็เริ่มจากฮัสเซ่นนะครับนะเป็นประจันบานนะครับนะโดยผมเนี่ยจะเน้นไปทางที่ปืนรองเป็นหลักนะครับนะปืนรองขนาด8นิ้วนะครับนะส่วนปืนหลักก็ขนาด9นิ้วนะครับก็คือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเลยนะครับนะก็เน้นปืนรองเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีต่อด้านหน้าด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับนะ yeah. ก็ดีไซน์นะเน้นปืนรองเน้นสแปมปืนรองอย่างเดียวนะครับนะไม่เน้นยิงหนักๆโอเคนะครับนะนี่เอาให้ดูนะครับนะฟอสเฟอร์ให้ดูโอเคส่วนหน้าเตอร์ประจันบานก็ผมจะเน้นไปทางยิงหนักๆเลยนะครับชื่อคอนสปินนะครับนะคอนสปินผมเน้นดูที่ปืนหลักนะครับนะ18นิ้วนะครับนะยิงหนักๆเลยจัดเต็มๆนะจุกๆนะครับนะแล้วก็เอาป้องกันตัวนิดหน่อยนะครับนะผมจะให้ไอ้ลำเนี้ยยิงไกลๆไปเลยนะครับนะแล้วก็มีตอมีโดนะครับนะโอเคก็นี่แหละฮะถึงแม้มันจะดูปืนมันดูจะดูประหลาดหน่อยมันไม่ค่อยกระทอกับตัวเรือเท่าไหร่มันเรือจิเรือเล็กนะแต่ปืนนี่โคตรใหญ่เลยนะโอเคแล้วก็ลาดตะเวนหนักของเรานะก็เป็นก็ผมจะเน้นไปทางแบบประมาณสมดุล นะครับนะไม่ปืนรองนะครับนะก็ปืนหลักอยู่ที่11นิ้วนะครับนะปืนหลักก็ไม่ได้อะไรมากนะก็เป็นเรือแบบปกติเลยนะครับผมดีไซน์ปกติเลยแต่แค่มันมีปืนหลอกนะครับนะส่วนนี้คือลาดตระเวนเบานะครับนะอ๋อไอ้ลาดตระเวนหนักชื่อแซกโซนี่นะครับนะส่วนลาดตระเวนรองชื่อคาวชัวร์อ่านไม่ออกนะครับนะใครอ่านภาษาเยอรมันออกก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเคก็ผมจะเน้นไปที่สแปมปืนหลักครับปืนหลักอยู่ที่4นิ้วนะครับนะก็มีปืนหลักปืนหลักปืนหลักแล้วก็ปืนหลักนะครับปืนหลักเยอะๆเลยนะครับเต็มเรือแล้วก็มีตอร์ปิโดนะครับนะนิดหน่อยนะเอาไว้ป้องกันตัวนะครับผู้มีปืนรองส่วนพี่ข้าผมจะเน้นไปที่สแปมปืนหลักแล้วก็สแปมต่อนะครับรออยู่ด้านด้านท้ายนะครับเพราะว่าประตูกลางมันวางไม่ได้นะมันเต็มนะก็ตอร์ปิโดก็ประมาณนี้เลยนะก็อยู่ด้านหลังนะครับนะแล้วก็จะมีตัวของปืนหลักเยอะๆเลยนะอยู่ด้านหน้าตรงด้านหน้าโอเคนะก็ให้มันสแปมทั้งปืนทั้งตอไปเลยนะครับนะโอเคนะโอเคก็เราได้จัดทัพเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะรบกับอังกฤษได้เลยนะก็ไปเลยออกเรือได้โอเคมาอยู่ในหน้าพร้อมรบแล้วนะครับนะก็อังกฤษก็เป็นดังนี้นะครับนะแต่เอาจริงเลยมันจะบานเรานี่โคตรยาวเลยนะตั้งแต่คิดทีแล้วนี่ก็ยาวกันนะโอเคนะไปกันเลยนะโอเคตอนนี้ได้ปะชาดับกันนะครับนะทั้งสองฝ่ายนะผมให้เอกไอบังคับดีกว่านะตอนนี้เริ่มเปิดฉากกันแล้วมีตัวกันเองด้วยเหรอ อะไรเนี่ยเริ่มมาจะเฟรนลี่ไฟกันแล้วโอเคนะโอเคนะผมไม่แน่ใจว่ามันจัดทัพเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้ลาดตะเวนเบาก็ใส่กันนัวครับตอนนี้ลาดตะเวนเราทำไมมันเรือมันเก่งกันวะไม่โคลงเพลงกันวะโอเคก็โอ้ฝั่งนู้นนี่โดนหนักมากเลยที่เรืออะไรเนี่ยไม่รู้นะเพราะว่าเราตัวจับไม่ได้นะลาดตะเวนหนักตอนนี้สไลด์อยู่ไกลนะครับนะส่วน
ก็ตื่นมาจัดบาดยิงไปแล้วฮะกระสุนด้วยกระสุน HE นะโดนเปล่าตอนนี้อังกฤษโดนเล่นอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับตอนนี้นะมาปล่อยแต่ไอโดมาละโอ้โน่นี่มันเหลืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าโดนตอของฝั่งเราไปแล้วนะครับฝั่งเยอรมันตอนนี้ภาพเป็นเรือหางยาวไปเลยโอเคตอนนี้โอ้ตอมิโดมันปล่อยเป็นแหงเลยว่ะโดนตอจากใครบ้างเนี่ยโอ้โหละโอเคส่วนประจันบาลนี่ก็สแปมก็สุดปืนไม่แพ้กับพวกรัตวีเลยเนี่ยยิงกันรัวๆตุ่มๆตุ่มๆนี่มิติใหม่นะครับนะโอ้ดูเรือนั้นโดนต่อไปนิดนึงนะน้ำท่วมด้วยโอเคยิงกันไปฮะตอนนี้ต่อใครไปดูถึงป่ะเนี่ยน่าจะถึงป่ะเนี่ยครับผมขอเร่งปืนหน่อยโอ้ดีก็ได้พิฆาตเข็มขัดมากวันนี้อ้อเรียบร้อยครับเรือ CA ฝั่งนู้นจมเรียบร้อยนะไม่รู้ชื่อว่าชื่ออะไรด้วยนะเรียบร้อยครับเอาจม2ลำนะ CA มัน CA 2ลำเหรอมันยังไม่รู้เลยว่าเรืออะไร จะจมไปแล้ว2ลำนะดูฝั่งนู้นดีกว่าว่าโดนยิงเละเทะขนาดไหนนี่มัน CA เหรอวะเดี๋ยวพิฆาตเลยนะดูไปด้านบนฝั่งนี้ดิผมอะไรไม่ได้ทำไมผมนึกถึงเรืออะไรวะแบบติดปืนเยอะขนาดเนี้ยกระเด็นน็อตเลยส่วนนี่น่าจะราตะเวนเบาเนี่ยน่าจะราตะเวนเบามากกว่าแบบนี้ไม่น่าจะ CA นะโอ้โหอังกฤษปล่อยตอยับเลยตอนนี้คือปืนสู้ไม่ได้แต่เลิกตอเขาดิเป็นที่1ยืนใครเลยนะปล่อยตอนกับแบบน่ากลัวมากเลยบางทีตอนนี้ทำไมประจันบาลสไนไกลขนาดนั้นล่ะโอเคเราเล่นเครื่องดีกว่าตอนนี้ก็ใส่กันนัวฮะอาพิฆาตฝั่งนู้นน่าจะจมนะฮะเราให้มันมาใกล้ๆดีกว่านะไม่งั้นมันสไนป์เป็นโยนนี้มันไม่จบสักทีนะมาใกล้หน่อยประชิดไปเลยนะสู้แบบลูกผู้ชายถึงจักเปล่านะเอาไม่ดีๆ V1 ไปแล้วนะครับนะก็อยู่ไม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะระหว่างนี้ฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ยิงกันจับยับเลยนะฝั่งนู้นก็น่าจะปล่อยแต่ตอไม่ยิงสวนมาเลยนะก็จัดบานเป็นแต่ปืนลองเยอรมันเขาวิถีปืนลองอยู่แล้วนะนี่ยิงกันไปตุ่มเขาวิถี CQC นะไม่ใช่ดิ CQB นะตอนนี้ CA เข้าประชิดก็จัดบานอย่างกล้าหาญนะครับนะออกซีแอร์เราแตกไปแล้วมันสมควรแตกแหละโอเครุมตอนนี้ CA ใส่นัวกับจัดฟ้าตอนนี้CA เรียบร้อยครับ CA King Alfred นะครับนะมีเลยชื่อ King Alfred ที่หรอโอเคไปฮะตอนนี้เป้าหมายต่อไปเราซัดใส่ BB เลยฮะ BB ฝั่งนู้นอ้าว CA เราแตกแซกโซนี่นะครับจบไปแล้วโอเคตอนนี้ใส่นัวระหว่างลาตัวประจันบาลกับประจันบาลนะตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะตอนนี้เราเหลือ2ลำแล้วเนี่ยเอ้ยไวจังนี่มันศึกระหว่างประจันบาลกับลาตัวประจันบาลเยี่ยมไปฮะอุ้ยจุดเจ็บหนักไหมเนี่ยอ้าวเซนจูเรียนไปแล้วนะดีๆฝั่งนู้นเหลือแค่ BC นะครับเรียบร้อยครับนะจบกันไปแล้วกับวิถีปืนลองวิถีลูกผู้ชายของเยอรมันนะครับนะรอด2ลำนะครับผมประกอบการดีมากนะล่าสุดนี่คือแบบข้ามตลาดแมนสแตนดิ้งเลย ก็นะ
เป็นไงบ้างกับวิถีปืนลองของเยอรมันนะเดี๋ยวต้องไปดูหน้าออกแบบสิเออนะก็เป็นไงอัลติเมทเดดน็อตของเราในวันนี้นะครับนะก็ซื้อกันได้ในสตรีมนะครับนะมีขายอยู่นะราคารู้สึกว่าจะแค่หลักร้อยนะครับนะซื้อกันได้นะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้